สวัสดีครับคลิปบรรยากาศงานเฟรนไชส์ Smart X SME Expo 67นะครับณ Impact เมืองทองธานีนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กรกฎาคม2024นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับงาน SME แล้วก็เฟรนไชส์นะครับที่ใครมองหาอยากจะทำกิจการเป็นของตัวเองธุรกิจในการประกอบอาชีพก็ลองมาเดินดูนะครับสำหรับแอดมินมาเดินดูตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2567นะครับแต่ก็เพิ่งมาอัพคลิปลงวันที่6วันนี้นะครับก็เป็นงานที่ดีเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาธุรกิจหรือว่ากิจการเป็นของตัวเองนั่นแหละอย่างที่ว่าเนี่ยก็ลองมาเดินดูนะครับใครสนใจธุรกิจแล้วว่ากิจการประเภทไหนนะครับหรือว่าถนัดในแนวไหนก็ลองมาเดินดูมีเรทราคาตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับแล้วแต่ใครจะสนใจนะครับเนี่ยหลังจากสตาร์ทแอดมินก็เข้ามาข้างในนี่ก็ดูหลายๆกิจการหลายๆมีธุรกิจนะครับหรือว่าจะทำธุรกิจอะไรยังไงแบบไหนก็มองอยู่ครับแล้วแต่ศักยภาพหรือว่าความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับสำหรับตรงนี้น่าสนใจนะครับใครที่สนใจที่จะ ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ก็มามองๆกันได้นะครับตรงนี้แอดมินมาเดินดูก็สนใจหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็คงไม่มีปัญญาแหละนะครับคือกิจการธุรกิจประเภทนี้เนี่ยก็อยู่ที่ทำเลด้วยนะครับก็ใครมีทำเลดีๆอยากจะทำก็มาดูเอาเองนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจัดตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่7คือวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังมาทันนะครับที่จะมาเดินอยู่ตรงนี้นี่ฮะบรรยากาศก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ช่วงนี้ช่วงเพิ่งเปิดนะครับช่วงเช้าๆถ้าหากว่าสายๆมานิดนึงก็คนก็จะแน่นมากกว่าเดิมนะครับตรงนี้นะใครสนใจธุรกิจไหนเอ่ยก็ลองมาแวะมาสอบถามดูนะครับเขายังจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยนะครับครับเนี่ยมีหลากหลายเลยนะครับจะเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มเนี่ยก็เยอะนะครับก็จะมีเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้จะดูไปเรื่อยๆเพราะจริงๆแล้วแอดมินก็ไม่ได้เดินทั่วคิดว่าไม่น่าจะทั่วถึงเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเอาเท่าที่แอดมินผ่านๆนะครับก็จะบอกเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยนี่ก็จะเป็นแนวเงินทุนนะครับเนี่ยเมื่อสักครู่ผ่านไปอันนี้จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าใครมีที่ดีที่ทำเลดีๆก็น่าจะลองคำดูนะครับตรงนี้น่าจะมีรายได้ค่อนข้างจะดีเลยแหละนะครับตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้อันนี้มาช่วงกลางๆคือเดินไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่หรอกก็แล้วแต่จะเดินนะครับตรงนี้ก็เดินไปเรื่อยๆประมาณนี้เพราะว่าไม่ได้อะไรมากสนใจอะไรก็แวะถามอะไรเนี้ยตรงนี้แหละนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีธุรกิจที่น่าสนใจที่เห็นเขาทำกันอยู่ก็จะเป็นพวกไอ้นั่นก็มีนะครับไอ้ซักผ้าหยอดเหรียญนะซักผ้านะเขาก็เห็นมีหลายเจ้าอยู่เข้ามานะฮะเห็นไปแป๊บๆนะครับนะตรงนี้บนถุงเท้าอันนี้ก็แอดมินก็ยืนฟังนะครับตรงนี้ถุงเท้าก็น่าสนใจลงทุนหลักหมื่นแต่ได้กำไรก็2เท่านะฮะอันนี้ถ้าหากว่าใครสนใจก็มาได้เลยนะครับนะซักผ้านี่ฮะตรงเนี้ยถุงเท้าอันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะฮะสำเร็จรูปมาวางขายเลยนะครับถุงเท้าตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็มีคือตรงทุกอย่างธุรกิจเนี้ยก็อยู่ที่ทำเลด้วยนะครับตรงนี้อย่างที่บอกว่าใครจะขายดิบขายดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือว่าเหมาะกับส่วนตัวใครตัวมันอันนี้ก็ต้องประกอบกันด้วยในบริการล้างรถเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันนะครับให้เลือก
ใครชอบแนวนี้ก็มานะครับคือมีหมดทุกอย่างแหละกาแฟอาหารเครื่องดื่มสักขั้นฮะหมอมวลชนนี่ก็น่าสนใจนะครับอันเนี้ยคือไม่ต้องลงทุนหลักหมื่นนะครับตรงนี้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับอันนี้แอดมินก็ยืนฟังอยู่เหมือนกันจริงๆก็สนใจแต่ว่าคงอาจจะไม่มีปัญญาแต่ว่าต้องก็จะลองถามน้องๆแล้วลูกๆหลานๆดูก่อนเผื่อเขาสนใจนะครับตรงนี้เพราะว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องมาประกอบมาสําเร็จรูปมาวางขายนะครับในเรื่องความสวยความงามเนี่ยหลายๆคนเขาก็ไม่พลาดอยู่แล้วใช้พื้นที่ก็ไม่เยอะนะครับตรงนี้แอดมินก็ยืนฟังตั้งนานก็รอตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดินดูบูธอื่นๆกันบ้างนะครับบูธค่อนข้างที่จะมีหลากหลายเลยแหละนะครับก็ดูตามนั้นแหละให้ภาพบรรยายเนี่ยมาถึงบูธตรงนี้ก็เสื้อผ้านะครับตรงนี้ก็จะมีอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของใครของมันนะครับชอบก็ทำนะครับคือบางอย่างแอดมินอ่านไม่ออกนะครับมีว่าธุรกิจอะไรบ้างนะครับภาษาอังกฤษดูกันมาเรื่อยๆถึงตรงนี้อันนี้จะเป็นบูธเกี่ยวกับอะไรเอ่ยนะครับก๋วยเตี๋ยวบะหมี่โตเกียวอันนี้ก็น่าสนใจนะครับตรงนี้ถ้าใครมีน้องๆลูกๆหลานๆก็หาทำเลดีๆทำเป็นเป็นชายกิจการของตัวเองมันก็น่าสนใจนะคือมีเยอะมากนะครับไอ้เฟนถ้าอยากจะทำเนี่ยก็อยู่ที่ความถนัดนะฮะตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับของกินเนี่ยอาหารเจ้านี้ก็มีนะครับมีคนสนใจเยอะเหมือนกันข้าวมันไก่ตรงนี้ก็มาหมวดเดินมาหมวดทางอาหารนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับเปรียบนะครับว่าอาหารเนี่ยตัวนี้ลงทุนหลักพันนะครับตรงนี้ก็มีนะครับพูดถึงธุรกิจตรงนี้เนี่ยคือมันดีตรงที่ว่าหนึ่งเนี่ยข้อดีนะครับไม่เราไม่ต้องลงทำอะไรมาบางทีมันก็มาเป็นประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขายอย่างเดียวนะครับรับทรัพย์เอาเงินอย่างเดียวนะครับตรงนี้นะถ้าเท่าที่ถามนะถ้ามีทำเลประกอบไปของตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปเช่าพื้นที่แพงๆเนี่ยอันนี้อยู่ได้นะครับอันนี้น้องๆบอกกล่าวเล่าแจ้งแถลงไขให้ฟังนะครับว่าเนี่ยงาน SFA แฟรนไชส์พวกธุรกิจพวกเนี้ยคือถ้ามีทำเลดีๆอย่างเช่นไอ้ซักผ้านี่ได้เจออีกแล้วนะเจ้าเคาะซักผ้าเนี่ยก็อันนี้กินตลอดนะครับไม่ต้องห่วงอะไรเลยเนี่ยตรงนี้มีรายได้ตลอดนะครับถึงไหนแล้วนะครับตรงนี้ถึงนะฮะดูตามภาพบรรยายแล้วกันนะครับแอดมินก็ไม่ได้มีโพยอะไรนะครับนึกถึงตรงไหนจะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยๆแหละนะครับตรงนี้มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็อย่าว่ากันนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้เดินมาถึงบูธเนี่ยตรงนี้บูธนี้ก็แอดมินก็ยืนฟังอยู่เหมือนกันนะฮะเห็นน้องๆเข้ามาให้กดติดตามทาง Facebook นะครับแล้วก็แชร์นะครับแอดก็ทำตามแล้วก็ได้ของชำร่วยด้วยตรงนี้ไม่ใช่ว่าเห็นเกและของได้หรอกนะครับตรงนี้เห็นว่ามีประโยชน์ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับเมื่อสักครู่ใน Exim Bank นะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เดินมาต่อกันมาอีกตรงนี้จะเป็นอะไรเนี่ยมีน้องๆเขาก็มาเดินดูเหมือนกันนะครับตรงนี้น้องจะเป็นพวกอาหารนะครับตรงนี้บูธแถวๆโซนอาหารของกินนะครับอาหารของกินแล้วก็เดินเข้ามาอีกหนึ่งนิดหนึ่งนะครับนี่จะเป็นขาออกนะครับว่าจะออกว่าเดินสุดแล้วเรามาดูในแนวสตรีทฟู้ดพูดผิดพูดถูกนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสตรีทฟู้ด
ขออภัยนะครับถ้าพูดไม่ตรงนะครับไม่ถูกก็ตามนั้นนะครับเนี่ยตรงนี้แนวสตรีทฟู้ดก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับตรงนี้มีส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอาหารนะครับตรงนี้ก็เดินดูนิดหน่อยนะครับตรงนี้มาเดินดูลองดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอาหารของกินนะครับก็มีอย่างที่ว่านั่นแหละถ้าใครมีทำเลดีๆเนี่ยก็สามารถเปิดนะครับกิจการได้เลยนะครับก็ มีหลากหลายนะครับอันนี้ตามตลาดนัดที่มีชื่อเนี่ยเขาก็น่าสนใจนะครับเห็นน้องๆก็บอกว่าถ้าหากว่ายังไงเขาเปิดแล้วก็ไปจองจับจองพื้นที่นี่ก็มีรายได้ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยกระเพาะปลาผัดไทยกระเพาะกระเพรานะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นแนวไหนเดินมาดูล็อกนี้ส่วนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับกาแฟนะครับตรงนี้กาแฟสดแค่129บาทอันนี้ก็น่าสนใจนะไม่แพงน่าจะขายดีแหละถ้าว่าใครทำนะครับตรงนี้ใครจะลองเปิดกิจการดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวลงทุนธนาคารออมสินนะครับตรงนี้เป็นแหล่งเงินทุนที่ดีทีเดียวเลยนะครับสำหรับธนาคารออมสินใครจะทำธุรกิจและกิจการนี่ก็เขาก็พร้อมเลยนะครับที่จะสนับสนุนทางด้านเงินทุนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำคัญที่สุดนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ